คาเฟ่เมกะบางนาชั้นหนึ่งนะคะเขามีเมนูใหม่เมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันร้านอุมิโนะคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเรียบง่ายแบบนี้นะคะเมนูสไตล์สุขภาพเมนูใหม่คือชาบูนั่นเองค่ะของเราจะเป็นเซตนะคะเซตใหญ่สุดอันนี้ทานได้3ท่านนะคะ599ค่ะแล้วก็จะมีไส้กลางจะเป็น399อ๋อก็จะมีไส้กลาง399สีน้ำซุปนะคะ ค่ะจะมีน้ำซุปโชยุน้ำซุปน้ำเต้าหู้แล้วก็คอมบุนะคะมีกิมจิมีทั้งหมด4อย่างเลือกได้2อย่างอ๋อหม้อ1เลือกได้2อย่างใช่ค่ะแล้วน้ำจิ้มเป็นไงคะ น้ำจิ้มก็มี4อย่างเหมือนกันนะคะ มีน้ำจิ้มงาญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นซุกี้พร้อมสืบสะดุดตาอันนี้มากมันคำว่าปลาญี่ปุ่นคืออะไรอันนี้คล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วจะเป็นรสชาติแบบแซ่บราคาที่เราสั่งได้เพิ่มเติมสั่งเพิ่มเติมได้ถ้าเราไม่อยากได้เป็นเซตใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกผักผักอยู่ข้างหลังโอเคตอนนี้นะคะของที่สั่งก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการเลยค่ะน้ำก็เดือดมากแล้วลุยเลยดีกว่าดูคุณภาพเนื้อเขาก่อนนีจิ้มอะไรดีน้องไม่จิ้มเหรอเป็นชาบูของอูเมโนะคาเฟ่นะคะเป็นเมนูก็คือชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซีน้ำซุปนะคะอย่าลืมมาลองกันก็คือที่เราชอบก็จะเป็นคือน้ำซุปน้ำดำเพราะเราจะชอบน้ำดำอยู่แล้วแต่ถ้าทางคุณลูกค้านะคะอยากจะลองแบบน้ำซุปที่เป็นต้นตำรับเต้าหู้ของร้านก็อย่าลืมเต้าหู้นะคะส่วนน้ำจิ้มก็อร่อยทุกแบบเลยค่ะต้องมาลองกันนะคะ